This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์ Thai PBS Podcast นะคะสวัสดีคุณจิตรินค่ะสวัสดีครับพี่หมีวันนี้เป็นวันที่5แล้วนะคะของเรื่องนาวาสู่โลกใหม่อเมริกาค่ะThe Mayflower นะคะของคุณเจริญขวัญแพรกทองปราฮัสกี้จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ยิปซีค่ะจริงๆเรื่องนี้นี่เหมาะมากนะคะสำหรับคนที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาตอนนี้หรือว่าสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติอเมริกามีแฟนๆรายการหลายคนนะคะหมายถึงเป็นคนไทยนี่ล่ะที่ไปอยู่อเมริกาแล้วก็ฟังรายการห้องสมุดหลังใหม่ฟังเรื่องนี้น่าจะอินนะน่าจะอินกว่าปกติครับพี่คนเขียนเนี่ยค่ะคุณเจริญขวัญนี่ก็เป็นคนไทยที่อยู่ในสหรัฐเช่นเดียวกันนะคะครับน่าจะเป็นลูกครึ่งหรือเปล่าครับพี่เห็นนามสกุลอ๋อไม่ใช่ลูกครึ่งสามีเป็นชาวอเมริกันเข้าใจละแล้วก็ไปทำงานแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นนะคะแล้วก็เขียนประวัติศาสตร์ของอเมริกาในรูปแบบที่เรียกว่า A Short History ครับก็อ่านง่ายอ่านสนุกดีวันนี้ก็จะเป็นตอนที่ในหนังสือเนี่ยเราขึ้นเรือมาแล้วนะคะใช่ครับพี่ขึ้นเรือ Mayflower ซึ่งเป็นเรือที่ไม่ใช่เรือโดยสารแต่เป็นเรือขนส่งสินค้าแล้วก็เดี๋ยววันนี้ค่ะลองมาสำรวจนะคะว่าในจำนวนผู้โดยสาร102คนนี้มีผู้หญิงกี่คนแล้วก็ในจำนวนนั้นมีผู้หญิงตั้งครรภ์หรือว่าผู้หญิงท้องเนี่ยนะคะกี่คนมีมาด้วยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการคลอดบนเรือแล้วก็ถ้าใครอยากรู้ว่าการเดินทางในยุคนั้นนะคะที่ใช้เวลานาน66วันเขาทำอะไรกันบ้างอ่ะตอนอยู่ในเรือใช่ไหมใช่ครับพี่อยู่บนเรือตั้ง2เดือน2เดือนกว่าแล้วก็สมัยก่อนก็ไม่มีแท็บเล็ตไม่มีมือถือถ้าเป็นสมัยนี้ก็คงไม่ค่อยเท่าไหร่นะเป็นเรือไกลๆแบบนี้ก็คงจะมี Wi-Fi ประจำเรือใช่ครับพี่ทุกคนก็อยู่กับมือถือของตัวเองไปดู Netflix เล่นเกมแชท LINE วันๆนึงมันก็คงผ่านไปได้แบบไม่ยากเย็นอะไรนะใช่ครับแต่นี่นอกจากไม่มีอะไรพวกนั้นแล้วยังการเป็นอยู่คับแคบแล้วก็ธุรกันดารมากคับแคบแล้วก็ขาดแคลนด้วยนะครับอาหารการกินก็ไม่ได้อุดมสมบูรณ์ใช่ทั้งๆที่ตอนแรกเมื่อวานนี้เราได้อ่านลิสต์รายชื่อประเภทอาหารที่เขาเตรียมนำขึ้นเรือมาด้วยก็ดูเยอะเหมือนกันนะพี่แต่ปรากฏว่าจริงๆนี่มันมีปัญหาบางอย่างนะที่ทำให้อาหารต่างๆนั้นคือเน่าเสียมันเน่าเสียแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาอาหารทั้งหมดมากินได้ตามที่ตั้งใจเอาไว้ตั้งแต่แรกอ่ะแต่สาเหตุมันเกิดจากอะไรเดี๋ยวลองฟังดูนะคะแต่โดยรวมๆเนี่ยก็ต้องบอกว่านี่ไม่ใช่เรือสำราญนะคะครับเป็นเรือที่ตรงกันข้ามกับความสำราญจริงๆค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยนะคะว่าการเดินทางนาวาสู่โลกใหม่อเมริกากับเรือ Mayflower นี้มีใครและมีอะไรและเขาอยู่กันยังไงติดตามได้เลยกับตอนที่5ค่ะบนเรือเมย์ฟลาเวอร์มีผู้โดยสารสตรีจำนวน18คนโดยที่3คนตั้งครรภ์จวนคลอดนั่นก็คืออริสเบธฮอปกินส์ซูซานนาไวท์และก็แมรี่แอลเลอร์ตันผู้หญิงทุกคนที่เดินทางมาแต่งงานแล้วทั้งหมดไม่มีคนโสดเลยแม้แต่คนเดียวอันนี้หมายถึงเฉพาะผู้หญิงนะคะไม่มีผู้หญิงโสดเลยถามว่าในระหว่างที่อยู่บนเรือค่าเวลาด้วยการทำอะไรบ้างส่วนมากแล้วพวกผู้โดยสารเรือเมย์ฟลาเวอร์ฆ่าเวลาด้วยการอ่านหนังสือใต้แสงเทียนค่ะบางก็เล่นไพ่หรือว่าเล่นเกม Nine Men's Morris
ซึ่งเป็นเกมที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเกมหนึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีนะคะเกมนี้มีหลักฐานการเล่นในสมัยอียิปต์โบราณตั้งแต่สมัย 1,400 ปีก่อนคริสตกาลแล้วก็ถ่ายทอดวิธีการเล่นไปทั่วโลกตั้งแต่สมัยจักรวรรดิโรมันมาจนถึงยุคกลางแล้วก็พวกผิวกริมก็ทำอาหารกินเองในเรือจากเสบียงที่นำติดตัวมาด้วยจากอังกฤษแต่ปรากฏว่าเสบียงที่เป็นอาหารสดนั้นเน่าเสียเป็นจำนวนมากเพราะว่าความล่าช้าในการเดินทางที่ต้องเสียไปกับการรอในช่วงที่เรือสปีดเวลรั่วและในที่สุดก็ต้องตัดสินใจออกเรือเมย์ฟลาเวอร์มาโดยที่ไม่ได้มาพร้อมกับเรือสปีดเวลคือมาแค่ลำเดียวก็เสียเวลาไปในช่วงนั้นเมื่อขาดแคลนผักสดและก็ผลไม้ก็ทำให้พวกพิลกริมส์ป่วยเป็นโรคลักกระปิดลักกระเปิดซึ่งมีสาเหตุจากการขาดวิตามินซีมีเลือดไหลตามไรฟันแล้วก็ฟันเริ่มโยกคลอนจนหลุดออกจากปากนอกจากนั้นค่ะพวกพิลกริมส์ยังนำเบียร์มาด้วยเพราะเชื่อว่าสะอาดกว่าน้ำดื่มธรรมดาซึ่งนั่นเป็นสาเหตุของการเกิดสารพัดโรคตามมาก็มีพิลกริมส์คนหนึ่งนะครับชื่อว่าวิลเลียมมูลินส์ก็นำรองเท้าติดตัวมาด้วยถึง126คู่รวมทั้งรองเท้าบูทอีก13คู่แล้วก็นอกจากนั้นยังนำแพะไก่แล้วก็หมูเป็นๆเนี่ยลงเรือเผื่อไว้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ในโลกใหม่บางคนก็นำสัตว์เลี้ยงมาด้วยเช่นพวกนกแมวแล้วก็สุนัขโดยมีการบันทึกไว้ว่าปีเตอร์บราวน์เนี่ยนำสุนัขมัสทีฟแล้วก็จอห์นกู๊ดแมนเนี่ยนำสุนัขสเปเนียลลงเรือมาด้วยพวกพิลกริมส์นะครับเรียกตัวเองว่านักบุญหรือว่าเซนต์นะครับเพื่อแยกตัวออกจากผู้โดยสารทั้งหมดแต่โดยส่วนลึกแล้วพวกพิลกริมส์เนี่ยรู้ว่าจะต้องเรียนรู้การอยู่ร่วมกันบนแผ่นดินใหม่ที่มุ่งหน้าไปการเดินทางของเรือ Mayflower ก็ไม่ได้ราบเรียบแล้วก็ราบรื่นตลอดทางต้องเผชิญพายุหลายหนจนกระทั่งน้ำซึมเข้าไปใต้ท้องเรือจนต้องระดมผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือมาช่วยกันซ่อมแซมระหว่างการเดินทางหลังจากเดินทาง2เดือนในมหาสมุทรโดยการมุ่งหน้าสู่อาณานิคมเจมส์ทาวหรือว่าเวอร์จิเนียในบริเวณที่ใกล้กันกับแม่น้ำฮัดสันซึ่งเป็นบริเวณที่เป็นนิวยอร์กในปัจจุบันปรากฏว่าเกิดพายุพัดโหมทำให้เรือเปลี่ยนทิศทางขึ้นไปทางเหนือเมื่อลูกเรือเห็นชายฝั่งครั้งแรกก็ตะโกนบอกทุกคนให้รู้ว่าแผ่นดินอยู่เบื้องหน้าผู้โดยสารทุกคนก็กรูกันขึ้นไปบนดาดฟ้าต่างจ้องมองแผ่นดินอเมริกาที่เห็นไกลลิบๆด้วยความหวังแม้จะพลาดไปจากจุดหมายเดิมคือบริเวณทางตอนเหนือของแม่น้ำฮัดสันก็ตามทีแต่ถึงกระนั้นความฝันก็ยังคงเต้นระริกอยู่ในดวงตาของผู้สัญจรทุกคนพวกพิลกริมส์พากันสวดมนต์ขอบคุณพระเจ้าที่ความหวังใกล้จะเป็นความจริงเมื่อเห็นแผ่นดินเบื้องหน้าแผ่นดินที่ได้เห็นนั้นนะครับคือแหลมคอตซึ่งมีรูปร่างเหมือนตะขอยื่นออกไปในมหาสมุทรกัปตันก็พยายามเดินเรือเพื่อจะหาที่เทียบท่าจนเดินเรือกลับไปกลับมาตามความยาวของแหลมเพราะความเห็นของผู้โดยสารแตกออกเป็นสองความเห็นพวกแรกเนี่ยครับถอดใจแล้วก็บอกว่าอาจจะต้องแล่นเรือกลับสู่อังกฤษเพราะว่าเรือเนี่ยพลาดเป้าหมายไปจากจุดเดิมก็คืออาณานิคมเจมส์ทาวน์หรือว่าเวอร์จิเนียนะครับและทางตอนเหนือของแม่น้ำฮัดสันแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งมีความเห็นว่านี่อาจจะเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่นำมาสู่ดินแดนใหม่จึงต้องขึ้นฝั่งแล้วก็สร้างอาณานิคมที่นี่
แต่ระหว่างที่ลอยเรือเลียบแหลมคอสพิลกริมส์ซึ่งเป็นพวกที่เคร่งครัดระเบียบแบบแผนก็ตระหนักว่าสังคมจำเป็นจะต้องมีกฎระเบียบสำหรับควบคุมความประพฤติอันเหมาะสมดังนั้นพิลกริมส์และผู้โดยสารอื่นๆประมาณ41คนบนเรือก็ประชุมค่ะเลือกผู้ว่าการรัฐคนแรก The First Governor แล้วก็ร่วมกันเซ็นสัญญาเมย์ฟลาเวอร์ The Mayflower Compactสัญญาเมฟลาเวอร์คือการทำสัญญาร่วมระหว่างผู้นำกลุ่มพิลกริมส์นักแสวงโชคและพ่อค้าที่เดินทางมากับเรือในวันที่11พฤศจิกายนปีคริสต์ศักราช1620อยากทราบไหมคะว่าในสัญญานั้นมีใจความสำคัญอย่างไรภายใต้พระนามแห่งพระเจ้าเราผู้ลงนามข้างท้ายสัญญาฉบับนี้ในฐานะข้ารองพระบาทผู้ซื่อสัตย์แห่งพระเจ้าเจมส์ผู้ครองอาณาจักรแห่งอังกฤษฝรั่งเศสและไอร์แลนด์พวกเรากระทำการนี้ภายใต้พระกรุณาธิการแห่งพระเจ้าและศรัทธาทั้งปวงแห่งพระคริสต์ด้วยเกียรติอันสูงส่งแห่งประเทศและกษัตริย์ของเราในการเดินทางมาสู่ทางตอนเหนือของอาณานิคมเวอร์จิเนียเรามาชุมนุมเพื่อทำความเข้าใจให้กระจ่างแก่กันว่าเรากำลังก่อตั้งคณะปกครองแห่งอาณานิคมภายใต้กฎหมายที่เท่าเทียมด้วยพระประสงค์แห่งพระผู้เป็นเจ้าเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในอาณานิคมและเราให้สัตว์ว่าจะเคารพกฎหมายที่บัญญัติขึ้นขอเราจงร่วมลงนามเพื่อเป็นพยานบนแหลมคอสแห่งนี้ณวันที่11พฤศจิกายนคริสต์ศักราช1620ภายใต้การปกครองของพระเจ้าเจมส์ผู้ครองอาณาจักรแห่งอังกฤษฝรั่งเศสและไอร์แลนด์จากนั้นผู้โดยสารชายทั้ง41คนก็ร่วมลงนามนี่คือสัญญาฉบับแรกที่เป็นข้อตกลงอย่างเป็นทางการเรื่องการเมืองการปกครองในอเมริกาค่ะถือเป็นเอกสารประวัติศาสตร์ที่บ่งบอกความตั้งใจในการที่จะตั้งชุมชนและการยอมอยู่ภายใต้กฎหมายของชุมชนโชคดีนะคะที่เรือเมย์ฟลาเวอร์สามารถลอยลำจอดเทียบท่าได้ในวันที่11พฤศจิกายนที่ท่าเรือ Province Town ทางปลายแหลมคอสซึ่งปัจจุบันอยู่ในรัฐแมสซาชูเซตส์แล้วก็อยู่ห่างจากอาณานิคมเจมส์ทาวน์หรือเวอร์จิเนียซึ่งเป็นจุดหมายแรกที่ตั้งใจจะมากันห่างจากจุดนี้ไปทางเหนือประมาณ800กิโลเมตรมีการส่งผู้ชายกลุ่มหนึ่งนะครับออกไปสำรวจชายฝั่งอ่าวแหลมคอสในวันที่13พฤศจิกายนเพื่อหาสถานที่ที่เหมาะกับการตั้งถิ่นฐานก้าวแรกที่สัมผัสพื้นดินแหลมคอสนะครับเหล่าพิลกริมส์เนี่ยปิติตื้นตันมากที่เท้าเนี่ยได้แตะดินอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่อยู่บนเรือมานานก็เลยคุกเข่าลงสวดขอบคุณพระเจ้าก่อนที่จะออกสำรวจต่อไปยิ่งสำรวจก็ยิ่งประหลาดใจครับเพราะว่าพบกับชิ้นส่วนจากซากเรืออับปางแต่ก็ยังไร้ร่องรอยของอินเดียนแดงชาวยุโรปเหล่านี้ก็หวาดกลัวอินเดียนแดงที่สุดเพราะว่าเรื่องราวที่เล่าปากต่อปากถึงความโหดร้ายป่าเถื่อนของอินเดียนแดง
ได้สร้างความหวาดกลัวในจิตใจให้กับพวกเขามากทีเดียวอีกทั้งยังแทบไม่มีใครเนี่ยรู้จักอินเดียนแดงอย่างแท้จริงเลยดังนั้นชาวยุโรปจึงเรียกอินเดียนแดงว่าพวกป่าเถื่อนในขณะที่สำรวจแผ่นดินใหม่อยู่นั้นคณะสำรวจก็ไปเจอข้าวโพดแห้งซึ่งถือเป็นสิ่งแปลกใหม่สำหรับชาวยุโรปเพราะว่าไม่เคยเห็นมาก่อนข้าวโพดนั้นเป็นพืชพื้นเมืองในทวีปอเมริกาค่ะพวกพิลกริมส์ที่ศรัทธาในพระเจ้าต่างก็คิดว่าข้าวโพดเหล่านี้คือของขวัญที่พระเจ้าประทานมาให้แต่แท้จริงแล้วข้าวโพดที่พวกพิลกริมส์เอาไปเนี่ยเป็นของชนเผ่าอินเดียนแดงเผ่านาอูเซตอินเดียนแดงเผ่านี้อาศัยอยู่ในละแวกนั้นในช่วงหน้าร้อนอินเดียนแดงเผ่านี้ก็จะโยกย้ายมาอาศัยอยู่ที่แหลมคอตโดยสร้างยุ้งฉางเก็บเมล็ดพันธุ์ที่เก็บเกี่ยวไว้เพาะปลูกในฤดูใบไม้ผลิพอสิ้นฤดูร้อนก็ย้ายถิ่นฐานกลับไปอยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดินใหญ่เพราะว่าแหลมคอตหนาวเกินกว่าจะอยู่อาศัยได้ในช่วงฤดูหนาวนอกจากจะตื่นเต้นที่เจอข้าวโพดแล้วสิ่งที่ทำทั้งคณะตกตะลึงคือการเจอหลุมศพของชายผิวขาวผมสีบรอนและเด็กชายอินเดียนแดงพวกเขาจึงรู้ได้ในทันทีว่าเคยมีคนผิวขาวมาสำรวจที่นี่ก่อนกลุ่มของตนแล้วก็เอาชีวิตมาทิ้งไว้ที่นี่จนกลายเป็นหลักฐานให้ประจักษ์กันทั่วหน้าคืนแรกบนแผ่นดินใหม่ผ่านไปอย่างยากเย็นคณะผู้สำรวจไม่กล้าแม้แต่จะก่อกองไฟเพราะว่ากลัวอินเดียนแดงเช้าวันรุ่งขึ้นทั้งคณะก็ได้รู้ว่าดินแดนแถบโปรวินซ์ทาวน์เป็นดินแดนของอินเดียนแดงรู้จากบรรดาลูกธนูที่อินเดียนแดงยิงใส่ราวกับหาฝนทำให้คณะผู้สำรวจต้องหนีกลับไปที่เรือเมย์ฟลาเวอร์เพื่อรายงานสิ่งที่พบเห็นในเมื่อแหลมคอตมีอินเดียนแดงอาศัยอยู่แล้วก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพวกเขาไม่ต้อนรับผู้มาใหม่ทั้งหมดก็เลยต้องเสาะแสวงหาสถานที่ที่เหมาะสมต่อไปเพื่อที่จะตั้งถิ่นฐานในเวลานั้นคณะสำรวจก็มีแผนที่ของกัปตันจอห์นสมิธที่บอกทิศทางคร่าวๆว่าหากแล่นเรือตัดข้ามอ่าวไปก็จะถึงบริเวณที่เรียกว่าพรีมัสเรือเมย์ฟลาเวอร์ข้ามอ่าวแลมคอตไปยังท่าเรือพรีมัสในวันที่16ธันวาคมปีเดียวกันนั้นจากนั้นก็ลงเรือเล็กมาเทียบที่ชายฝั่งแต่เมื่อคณะของวิลเลียมแบรดฟอร์ดและพิลกริมส์สำรวจอาณาบริเวณที่พรีมัสแล้วพวกเขาก็ต้องตกใจเป็นครั้งที่สองเพราะว่าทั้งหาดเกลื่อนไปด้วยหัวกะโหลกและโครงกระดูกที่ระเกะระกะกายกองกันทั่วบริเวณกว้างไกลดูน่าสะพรึงกลัวไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับศพเหล่านี้หลายคนสันนิษฐานว่าที่นี่อาจจะเป็นสนามรบหรือไม่ก็อาจจะเกิดโรคระบาดจนผู้ที่เคยอาศัยอยู่ที่นี่ล้มตายกันเป็นเบื่อภาพที่เห็นก็ทำให้ทุกคนหวาดกลัวจนไม่อยากตั้งถิ่นฐานที่นี่แต่คณะเดินทางก็เจอเงื่อนไขสำคัญที่ต้องบังคับให้ตั้งถิ่นฐานที่พรีมัสเพราะว่าเวลานั้นเป็นกลางเดือนธันวาคมแล้วหิมะก็เริ่มตกและอากาศก็หนาวจัด
ทุกคนทั้งในเรือเมย์ฟลาเวอร์ก็ต่างเจ็บป่วยเพราะว่าสภาพอากาศซึ่งในทวีปอเมริกาจะเริ่มมีหิมะตั้งแต่เดือนพฤศจิกาไปจนถึงเดือนมีนาคมดังนั้นพิลกริมส์จึงต้องตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรจากนี้ต่อไปเพราะเป็นไปไม่ได้ที่จะอาศัยอยู่บนเรือตลอดฤดูหนาวอันยาวนานระหว่างการเดินทางทั้ง66วันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายในเรือเช่นคืนหนึ่งจอห์นฮาวแลนด์หนึ่งในผู้โดยสารของเรือเมย์ฟลาเวอร์ได้พลัดตกลงไปในทะเลขณะยืนอยู่บนดาดฟ้าเรือเพราะพายุที่พัดโหมกระหน่ำในนาทีนั้นฮาวแลนด์คิดว่าตัวเองคงไม่รอดแน่แล้วได้แต่สวดวิงวอนพระเจ้าให้ตนถึงแก่ความตายอย่างสงบแต่โชคยังเป็นของชายหนุ่มที่เขาสามารถคว้าเชือกท้ายเรือเอาไว้ได้ฮาวแลนด์ลอยคออยู่ในทะเลจนกระทั่งมีคนบนดาดฟ้าสังเกตเห็นจึงช่วยสาวเชือกมาที่ด้านข้างของลำเรือแล้วก็ใช้ตะขอเกี่ยวขึ้นมาในวันนั้นสาวน้อยวัย12ปีอริสเปตทิลลี่เฝ้าดูเหตุการณ์บนดาดฟ้าเรืออย่างระทึกใจเมื่อไปถึงแผ่นดินใหม่ทุกครอบครัวต่างก็วุ่นวายกับการตั้งบ้านเรือนเด็กหญิงอริสเปตทิลลี่เติบโตในอาณานิคมจนย่างเข้าสู่วัยสาวต่อมาทิลลี่และฮาวแลนด์ได้พบกันอีกครั้งและทั้งคู่ก็แต่งงานกันแต่โดโรธีแบรดฟอร์ดภรรยาของวิลเลียมแบรดฟอร์ดไม่ได้โชคดีแบบนั้นวิลเลียมแบรดฟอร์ดเป็นผู้นำที่มีผู้เคารพศรัทธามากในหมู่พิลกริมส์ต่อมาก็ได้เป็นผู้ว่าการอาณานิคมพรีมัสและเป็นที่เคารพนับถือของชาวอาณานิคมแต่ในเวลานั้นทั้งคู่จำเป็นต้องทิ้งลูกชายวัยไม่ถึงขวบให้อยู่ในความดูแลของมารดาของโดโรธีในประเทศอังกฤษเพราะว่าลูกชายยังเล็กเกินกว่าจะนำมาด้วยโดโรธีแบดฟอร์ดเป็นพิลกริมส์เช่นเดียวกับวิลเลียมแต่ความรักและเป็นห่วงลูกก็มักจะทำให้โดโรธีคร่ำครวญหาลูกชายคนเดียวอยู่ตลอดเวลาจนกลายเป็นคนที่มีอาการซึมเศร้ากดดันบางครั้งก็แววได้ยินเสียงเรียกระหว่างการเดินทางโดโรธีได้ช่วยดูแลเด็กชายเล็กๆคนหนึ่งซึ่งเป็นเด็กกำพร้าแต่เด็กชายคนนั้นเสียชีวิตลงในเรือก็สร้างความเศร้าสะเทือนใจให้แก่โดโรธีอย่างยิ่งในขณะที่วิลเลียมแบรดฟอร์ดนั่งเรือเล็กออกไปสำรวจฝั่งกับผู้โดยสารชายอีกหลายคนปรากฏว่าในช่วงเวลานั้นโดโรธีแบรดฟอร์ดหายตัวไปลูกเรือรายหนึ่งให้การว่าเห็นโดโรธีครั้งสุดท้ายตรงกราบเรือแต่เพราะว่าฝนฟ้าคะนองมีลมพายุโหมกระหน่ำทำให้ลูกเรือไม่ได้ให้ความสนใจกับเธอมากนักนอกจากเตือนให้เข้าไปใต้ท้องเรือปรากฏว่าเมื่อวิลเลียมแบรดฟอร์ดกับคณะกลับมาพร้อมกับข่าวดีว่าพบทำเลที่เหมาะสมในการตั้งอาณานิคมแล้วเขาก็ต้องพบข่าวร้ายเพราะว่าพบศพภรรยาในสภาพซีดเขียวเพราะจมน้ำไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าโดโรธีตั้งใจปลิดชีวิตตนเองเพราะทนกับความปวดร้าวที่ต้องพัดพรากจากลูกชายไม่ได้หรือว่าเป็นอุบัติเหตุที่ลื่นจนพลัดตกเรือไปแม้ว่าจะโศกเศร้าเสียใจที่สุดแต่วิลเลียมแบรดฟอร์ดก็คิดว่านี่คือการทดสอบของพระเจ้าว่าตนยังมีศรัทธาเพียงใดเมื่อต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักในดินแดนแปลกหน้า
และห่างไกลเช่นนี้นักประวัติศาสตร์หลายคนเชื่อว่าโดโรธีแบดฟอร์ดตั้งใจจะปลิดชีวิตตัวเองเพราะว่าทนกับความกดดันไม่ไหววิลเลียมแบดฟอร์ดเก็บงำเรื่องนี้อย่างเงียบงันโดยไม่เขียนบันทึกเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่อย่างใดทั้งที่วิลเลียมแบดฟอร์ดจดบันทึกเรื่องราวการเดินทางทั้งหมดไว้ในบันทึกที่เรียกว่า Of Primus Plantation แม้จะมีผู้โดยสารเสียชีวิตไป1คนแต่ก็มีเด็กคลอดใหม่1คนค่ะระหว่าง66วันแห่งการเดินทางอันยาวนานของเรือเมย์ฟลาวเวอร์จำนวนผู้โดยสารในเรือลำนี้จึงยังคงจำนวนเดิมคือ102คนตายไป1แล้วก็เกิดใหม่อีก1พอดีกันวันที่21ธันวาคมในปีเดียวกันนั้นบรรดาพิลกริมส์ทั้งหมดก้าวขึ้นฝั่งอเมริกาที่พรีมัสตอนนั้นสภาพอากาศเลวร้ายอย่างหนักทุกสิ่งทุกอย่างกลายเป็นน้ำแข็งไม่มีอาหารสดมากนักไม่มีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่อบอุ่นเพียงพอแต่พิลกริมส์และผู้โดยสารทุกคนก็จำเป็นต้องลงจากเรือเพราะว่าเกิดไข้ระบาดในเรือทำให้ผู้โดยสารและลูกเรือเสียชีวิตเป็นจำนวนมากนอกจากพวกพิลกริมส์แล้วก็ยังมีบรรดาลูกเรือเมย์ฟลาวเวอร์เดินทางมาร่วมก่อร่างสร้างตัวในโลกใหม่เช่นกันเมื่อถึงฝั่งแล้วก็ตามมาอาศัยอยู่ในอาณานิคมพรีมัสจนถึงปีคริสต์ศักราช1621แต่ลูกเรือและผู้โดยสารอื่นๆที่ไม่ใช่พิลกริมส์ก็เสียชีวิตลงครึ่งหนึ่งลูกเรือที่เหลือจึงเดินทางกลับอังกฤษกับเรือเมย์ฟลาวเวอร์ในวันที่5เมษายนคริสต์ศักราช1621โดยทิ้งให้พวกพิลกริมส์แล้วก็พวกนักแสวงโชคอยู่ในอาณานิคมต่อไปนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา66วันของการเดินทางของเรือเมย์ฟลาวเวอร์ช่วงหน้าเราจะไปเยี่ยมบ้านใหม่ของพวกพิลกริมส์ว่าบ้านใหม่บนแผ่นดินใหม่และชีวิตใหม่ของพวกเขาจะเป็นอย่างไรค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองฟังแล้วก็คงจะเห็นบรรยากาศเห็นภาพเลยทีเดียวนะคะว่าเป็น66วันที่ไม่ง่ายกว่าจะได้ตั้งถิ่นฐานกว่าจะได้ลงหลักปักฐานแต่ละทีนี่มันลำบากลำบนค่ะใช่ครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของความใหม่อาหารก็ไม่พอเสื้อผ้าก็ไม่พอเพราะว่าทางฝั่งอเมริกานั้นหนาวกว่าฝั่งยุโรปคือใหม่แบบไม่รู้อะไรเลยใช่คือนอกจากว่าไม่เคยมาแล้วยังไม่มีข้อมูลด้วยว่าจะต้องตระเตรียมอะไรมาแล้วก็เรื่องของอาหารการกินแม้ว่าจะตระเตรียมมาแล้วอย่างดีแต่ก็เจอปัญหาไอ้ช่วงรอเรือสปีดเวลเน่าเสียหมดเสียของค่ะน่าเสียดายมากนะคะดังนั้นชีวิตของพวกพิลกริมส์แล้วก็บรรดานักแสวงโชคแล้วก็คนกลุ่มอื่นๆที่เหลือเนี่ยก็ต้องเรียกว่าไปตายเอาดาบหน้าจริงๆนะใช่ครับพี่แล้วก็มีคนตายจริงๆด้วยตอนนี้เนี่ยตายไปยังไม่มีใครสามารถที่จะสรุปได้นะคะว่าเป็นอุบัติเหตุหรือว่าตั้งใจจะฆ่าตัวตายคือถ้าในยุคปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะเรียกได้ว่าโดโรธีแบรดฟอร์ดอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าก็ได้ใช่ครับพี่จากการที่สูญเสียลูกคือเหมือนเป็นเด็กบนเรือที่รับเลี้ยงมาส่วนลูกชายนี่ก็ไม่ได้เจอกันใช่ครับก็คิดถึงลูกนะคะความซึมเศร้าของแม่ที่ต้องจากลูกแล้วก็มีสิ่งยึดเหนี่ยวก็คือเด็กคนนั้นและเด็กคนนั้นก็ด้านมาเสียชีวิตไปซะอีกก็เลยยิ่งเศร้าหนักยิ่งตึงเครียดแล้วก็เลยหาหนทาง
คล้ายๆจบชีวิตตัวเองลงอันนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานเนาะที่เขาคิดว่าโดโรธีเนี่ย อาจจะฆ่าตัวตายนี่เป็นผู้ที่เสียชีวิตคือเดินทางแต่ไม่ถึงส่วนพวกที่เดินทางแล้วถึงก็ใช่ว่าจะปลอดภัยนะครับเพราะว่าหลังจากที่ลงเรือแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้เจอเบื้องหน้าก็มีอะไรให้ต้องเสี่ยงแล้วก็ต้องฝ่าฟันอีกไม่น้อยค่ะมันไม่เหมือนกับการเดินทางไปอเมริกาในยุคปัจจุบันนะคะคือถ้าเกิดตัดเรื่องโควิดไปเนี่ยการเดินทางไปอเมริกานะคะโอ้โหเป็นเรื่องที่สุดแสนจะรื่นรมว่าไหมคือถ้าเกิดในกรณีที่ไม่ได้มีปัญหา เรื่องวีซ่านะคือคนที่เดินทางคนที่ไปเที่ยวในอเมริกาเนี่ยก็เหมือนกับเป็นดินแดนที่เจริญรุ่งเรืองศรีวิไลมีความสุขนะคะอะไรอะไรก็ดูดีสวยงามใช่ครับจะมาดูไม่ดีอย่างเดียวคือค่าครองชีพครับพี่ถ้ามีตังค์ไม่พอครับอันนี้ก็ลำบากหน่อยนะแต่ว่าในยุคนั้นถึงแม้จะมีเงินแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้นะใช่ไม่รู้จะไปใช้กับใครยังไงมีแต่อินเดียนแดงแล้วก็มีแต่สภาพอากาศอันเลวร้ายไม่คุ้นเคยนะคะเดี๋ยวพวกพิลกริมส์เนี่ยค่ะก็จะเจอปัญหาว่าปลูกอะไรก็ปลูกไม่ได้ปลูกไม่ขึ้นมีแผ่นดินค่ะแต่ปลูกไม่ขึ้นแล้วหลังจากนั้นนะคะพวกเขาก็ต้องเรียนรู้วิธีใหม่ๆในการเพาะปลูกใครมาสอนเดี๋ยวติดตามกันได้นะคะแต่ในช่วงนี้ค่ะก็แจ้งคุณผู้ฟังนะคะว่าห้องสมุดหลังไมค์นอกเหนือจากเรื่องนาวาสู่โลกใหม่อเมริกา The Mayflower ของคุณเจริญขวัญแพรกทองบราฮัสกี้ที่กำลังหยิบมาเล่าให้คุณได้ฟังอ่านให้คุณได้ฟังอยู่ในตอนนี้นะคะก็ยังมีเรื่องอื่นๆอีกเยอะเลยอยู่ในกลุ่มในไทย PBS Podcast ในห้องสมุดหลังใหม่แล้วก็ยังมีโชว์รูมนะคะใน YouTube ด้วยค่ะรอกลุ่มแตกกันอยู่นะครับตอนนี้สำหรับพอดแคสต์ของพวกเราถ้าอยากจะเปิดกลุ่มหรือว่าไปขุดหาตอนเก่าๆก็ไปกันได้นะครับทางเว็บไซต์ thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast แล้วก็แอปพลิเคชัน Podcast อื่นๆนะครับทั้งทาง Spotify, Podbean, Apple Podcast แล้วก็ Google Podcast แล้วก็เหมือนที่พี่หมีว่าครับยังมีโชว์รูมอยู่ที่ YouTube ครับเป็น YouTube Channel ไทย PBS Podcast ครับแต่ถ้าเกิดว่าฟังจากโชว์รูมฟังจากสาขาย่อยแล้วนะคะก็ขอเชิญมาที่สาขาใหญ่เลยค่ะครับที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com นะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มใหญ่ให้คุณได้เลือกคนเลือกฟังกันแบบโอ้ยตื่นตาตื่นใจเลยทีเดียวนะคะมีหลายแนวค่ะหรือว่าหลายคนสะดวกทางโชว์รูมก็บอกกันได้นะครับว่าอยากให้เอาเรื่องไหนมาลงใน YouTube บางคนแบบชอบแพลตฟอร์ม YouTube มากกว่าผมเข้าใจครับพี่เพราะว่าบางทีเป็นความคุ้นเคยเนาะใช่ครับดูอะไรก็ดูใน YouTube ก็เลยอ่ะไหนๆฟังพอดแคสต์แล้วก็ YouTube ด้วยเลยจัดให้นะคะสำหรับหนังสือเล่มนี้นี่เป็นของสำนักพิมพ์ยิปซีค่ะก็เล่มขนาดกำลังดีนะคะอ่านสบายๆ สนใจก็ลองไปเสาะหากันได้เสาะหาในนี้ล่ะค่ะออนไลน์นี่แหละง่ายที่สุดเลยตอนนี้ไปหาหน้าร้านนี่น่าจะยากกว่าออนไลน์แล้วครับถ้าไปหาหน้าร้านตามร้านหนังสือนะคะแนะนำอย่างนี้ค่ะอย่าเดินหาเองต่อกรุณาถามเลยครับเพราะว่าตามร้านหนังสือเนี่ยบริเวณจุดที่เขาจะเอาหนังสือมาโชว์ให้เราเห็นหนังสือแบบเต็มหน้าเต็มตาเนี่ยนะคะมันจะมีหนังสือไม่เยอะมากแล้วก็แต่ละร้านก็จะมีพื้นที่ในการโชว์ค่อนข้างน้อยแล้วก็จะมีวิธีการคัดเลือกหนังสือมาโชว์ที่แตกต่างกันส่วนใหญ่เขาก็จะเอาพวกเบสเซลเลอร์มาเนาะพี่ซึ่งมันก็มีไม่เยอะมากใช่ไหมส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเก็บอยู่ในตู้แล้วก็จะเห็นเฉพาะสันเราก็จะต้องไปเดินไล่ดูทีละตู้ตามหมวดที่เราสนใจและแถมบางทีนะเก็บผิดหมวดอีกต่างหากแย่ เลยอย่างเช่นสมมติว่า เคยไปค้นหนังสือเล่มหนึ่งนะคะเกี่ยวกับอาหารการกินแต่ว่าเป็นหนังสือในแนวประวัติศาสตร์ครับสมมติว่าชื่อประวัติศาสตร์อาหารอ่ะก็ไปค้นในตู้ประวัติศาสตร์ปรากฏว่ามันไปอยู่ในตู้าาการทำอาหารค่ะคือบางทีเนี่ย
เราไปหาในตู้นั้นๆหมวดนั้นๆแต่บางทีมันอาจจะเกิดความผิดพลาดในการจัดเก็บเพราะฉะนั้นวิธีการที่ชัวร์ที่สุดแน่นอนที่สุดนะคะค้นค่ะให้พนักงานค้นให้เลยนะคะเร็วมากแล้วเขาก็จะไปดูไปดึงมาให้ว่าอยู่ตรงไหนไม่พลาดแน่นอนแล้วก็จะรู้ด้วยว่าเล่มเนี้ยมันหมดหรือยังคือบางทีมันมีนะรายชื่อมีแต่หนังสือหมดอ๋อเราก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราฟังกันต่อไปเลยนะคะจะไปบ้านใหม่ของพวกพิลกริมส์ค่ะบ้านใหม่บนแผ่นดินใหม่ชีวิตใหม่ของพวกพิลกริมส์จากหนังสือ The Mayflower นาวาสู่โลกใหม่อเมริกาของคุณเจริญขวัญแพรกทองบราฮัสกี้ค่ะพวกพิลกริมส์แล้วก็ผู้โดยสารอื่นๆจากเรือเมย์ฟลาเวอร์ขึ้นฝั่งที่พีมัสในวันที่21ธันวาคมคริสต์ศักราช1620อีกเพียงไม่กี่วันก็จะถึงวันคริสต์มาสทุกคนก็อยู่ในสภาพอิดโรยแล้วก็ป่วยไข้จากสารพัดโรคระหว่างการเดินทางทั้งโรคลักกระปิดลักกระเปิดปอดบวมภาวะการขาดวิตามินซีและดีรวมทั้งไข้ที่แพร่ระบาดในเรือเมฟลาเวอร์ทำให้ทุกคนต้องอพยพขึ้นฝั่งแบบจำใจแม้กระทั่งวิลเลียมแบรดฟอร์ดก็ป่วยจากไข้ที่ระบาดในเรือเมฟลาเวอร์ด้วยเช่นกันถึงจะขึ้นฝั่งแล้วก็ยังมีคนตายทุกวันพวกพิลกริมส์ล้มตายเหมือนใบไม้ร่วงต่างผลัดเวรยามดูแลคนป่วยกันตลอดเวลาและรักษาการเพราะว่าหวาดกลัวอินเดียนแดงที่อาศัยในบริเวณนี้อินเดียนแดงในละแวกนั้นมีอยู่หลายเผ่าค่ะเมื่อเห็นคนผิวขาวบุกรุกมาจับจองแผ่วถางสร้างกระท่อมพวกเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจมีการเรียกประชุมทุกเผ่าที่อยู่ในบริเวณนั้นเพื่อเตรียมรับมือในขณะเดียวกันพวกเขาก็แสดงสัญญาณให้คนผิวขาวรู้ว่านี่คือแผ่นดินของอินเดียนแดงและการส่งสัญญาณเหล่านี้ก็สร้างความหวาดกลัวแก่ผู้มาใหม่เป็นที่สุดชาวยุโรปนั้นกลัวอินเดียนแดงเพราะว่าเสียงเล่าลือจากชาวสเปนและโปรตุเกสที่เคยมาก่อนหน้านี้นับตั้งแต่คริสโตเฟอร์โคลัมบัสเทียบเรือขึ้นฝั่งอเมริกากลางและอเมริกาใต้เขาก็ปกครองชนเผ่าอินเดียนแดงอย่างป่าเถื่อนนอกจากนี้ยังมีการจับอินเดียนแดงบางส่วนมาเป็นทาสด้วยการส่งกลับมาที่ยุโรปนอกจากจับอินเดียนแดงมาขายเป็นทาสแล้วยังปล้นชิงสมบัติในอเมริกากลางและอเมริกาใต้นำมาถวายพระเจ้าแผ่นดินในยุโรปมีข่าวลือแพร่สะพัดไปทั่วยุโรปว่าอินเดียนแดงนั้นโหดเหี้ยมป่าเถื่อนกินเนื้อสดๆของมนุษย์พวกพิลกริมส์จึงลงความเห็นว่าอินเดียนแดงเป็นพวกไร้อารยธรรมมีระดับความเป็นอยู่และความนึกคิดที่ต่ำกว่าความเป็นมนุษย์นี่คือความเห็นของพวกพิลกริมส์ที่มีต่ออินเดียนแดงเมื่ออินเดียนแดงในละแวกนั้นเห็นพวกคนผิวขาวบุกรุกเข้ามาก็จับตามองด้วยความสนใจแต่บางเผ่าก็ไม่ไว้ใจอินเดียนแดงเหล่านี้จะเรียกคนขาวว่าพวกอังกฤษแล้วก็มีการลอบสังเกตการความเป็นไปและความเคลื่อนไหวของชาวอาณานิคมอยู่ตลอดเวลาจนนำไปสู่การเรียกประชุมหัวหน้าเผ่าทุกเผ่าเพื่อรับมือกับคนผิวขาวเหล่านี้
ดินแดนแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยของอินเดียนแดงมานานแล้วตั้งแต่ 9,000 ถึง 12,000 ปีก่อนคริสต์ศักราชเลยทีเดียวแต่ความหายนะได้ย่างกลายเข้ามาก่อนหน้าที่พวกพิลกริมจะก้าวขึ้นฝั่งพรีมาเสียอีกโดยปลายศตวรรษที่15พระเจ้าเฮนรีที่7ได้ว่าจ้างนักเดินเรือชาวอิตาเลียนที่ชื่อจอห์นแคบอตมาสำรวจทวีปอเมริกาจอห์นแคบอตนำเรือออกจากอังกฤษในปีคริสต์ศักราช1497แต่ก็ล้มเหลวจึงกลับไปใหม่ในปีถัดมาโดยสำรวจแคนาดาไล่ลงมาถึงเดลาแวร์หรือบริเวณใกล้วอชิงตันดีซีในปัจจุบันจากนั้นก็ประกาศว่าดินแดนที่ตนสำรวจเป็นดินแดนของอังกฤษทั้งที่ดินแดนแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยของอินเดียนแดงมานานนับพันปีแล้วด้วยซ้ำในปีคริสต์ศักราช1605มีกัปตันเรือชาวอังกฤษที่ชื่อว่าจอร์จเวมาส์แล่นเรือผ่านแลมคอร์ตแล้วก็จับตัวอินเดียนแดง5คนกลับไปขายเป็นทาสที่อังกฤษต่อมาในปีคริสต์ศักราช1613มีชาวฝรั่งเศสชื่อว่าซามูเอลเดอชองแปงร่างแผนที่คร่าวๆของท่าเรือพรีมัสเอาไว้แล้วขนานนามว่าป้อมเซนต์หลุยส์แสดงที่ตั้งแม่น้ำแล้วก็หมู่บ้านอินเดียนแดงกลุ่มแวมพโนกในละแวกนั้นพอปีรุ่งขึ้นกัปตันจอห์นสมิธก็เดินทางมาถึงแหลมคอร์ตแล้วก็วาดแผนที่นิวอิงแลนด์ไว้เช่นกันอินเดียนแดงในเผ่าก็ต่างพากันสาปแช่งโทมัสฮันต์โดยจำชื่อนี้ไว้อย่างแม่นยำว่าเป็นผู้ลักพาตัวอินเดียนแดงไปอินเดียนที่ถูกลักพาตัวไปส่วนมากก็จะเป็นอินเดียนแดงเผ่าแวมพานกซึ่งต่อมาเกิดโรคระบาดที่ได้รับเชื้อมาจากคนผิวขาวจนแพร่กระจายไปทั้งเผ่าจนบางเผ่าอย่างเผ่าพาทูเซตถึงกับเสียชีวิตจนหมดเผ่าก่อนหน้าการมาถึงของเรือเมย์ฟลาเวอร์เพียงแค่2ปีเท่านั้นเมื่อพบพิลกริมส์มาถึงบริเวณที่พบโครงกระดูกและหัวกะโหลกที่มีเกลื่อนกราดกระจัดกระจายแต่ด้วยความจำเป็นจึงต้องลงหลักปักฐานในบริเวณนั้นดินแดนที่พวกพิลกริมส์เรียกขานด้วยชื่อใหม่ว่านิวพรีมัสจริงๆแล้วเคยเป็นหมู่บ้านอินเดียนแดงเผ่าพาทูเซตมาก่อนเมื่อครั้งที่เกิดโรคระบาดครั้งใหญ่ซึ่งในเวลานั้นชื่อว่าเป็นโรคฝีดาษหรือว่าไข้ทรพิษคร่าชีวิตอินเดียนแดงเผ่านี้ในระหว่างปีคริสต์ศักราช1617ถึง1618ทำให้อินเดียนแดงที่มีประมาณ 2,000 กว่าคนตายยกเผ่าแต่ต่อมาทฤษฎีนี้ก็เปลี่ยนไปเพราะว่าวิทยาการสมัยใหม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าจริงๆแล้วอินเดียนแดงเผ่าพาทูเซตนั้นเสียชีวิตเพราะโรคฉี่หนูในเวลานั้นอินเดียนแดงแต่ละเผ่ามีหัวหน้าปกครองคือต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกันแล้วก็มีหัวหน้าเผ่าดูแลจัดการเป็นของตัวเองเช่นเผ่านาอูเซตตั้งถิ่นฐานบนแหลมคอตมีหัวหน้าเผ่าชื่อแอสพิเนจเผ่าเนมัสเคจมีหัวหน้าเผ่าชื่อคอร์บิตันส่วนเผ่าที่ตั้งอยู่ใกล้กับอาณานิคมของพวกพิลกริมส์คือเผ่าโพคาโนเคสซึ่งมีหัวหน้าเผ่าคือแมสซาซอยด์ที่มีบทบาทสำคัญต่อพวกพิลกริมส์ในเวลาต่อมาอินเดียนแดงที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้หลายเผ่าก็รวมตัวกันเป็นเครือข่ายสมาพันธ์แล้วก็เรียกตัวเองว่าแวมพานกหมายถึงผู้แลเห็นแสงตะวันยามเช้าอินเดียนแดงชายล่าสัตว์และจับปลาเพื่อนำมาประกอบอาหารในขณะที่ฝ่ายหญิง
ปลูกข้าวโพดดูแลที่อยู่อาศัยเลี้ยงลูกแล้วก็ทำอาหารที่พักอาศัยของอินเดียนแดงแวมพนกเรียกว่า V2 ซึ่งเป็นกระโจมทรงกลมเหมือนกับกะลามะพร้าวสร้างด้วยกิ่งไม้เปลือกไม้และส่วนที่เป็นที่นอนนั้นปลูกด้วยหนังสัตว์เผ่าพาทูเซตคือเผ่าหนึ่งในสมาพันธ์อินเดียนแดงแวมพโนกแต่นอกจากนี้ในละแวกนั้นก็ยังมีเผ่าอื่นๆอีกหลายเผ่าไม่ว่าจะเป็นเผ่าโพคาโนเคตเผ่าแมสซาชูเซตเผ่านารากันเซตเผ่านาอูเซตซึ่งแต่ละเผ่าก็จะมีหัวหน้าปกครองประจำเผ่าแต่ทั้งหมดก็จะขึ้นตรงต่อหัวหน้าใหญ่ของสมาพันธ์อินเดียนแดงที่พูดภาษาเดียวกันทุกเผ่าว่าแวมพโนกสำหรับเผ่าพาทูเซตนั้นต้องถือว่ามีชะตากรรมที่น่าเศร้ามากเพราะว่าก่อนที่พวกพิลกริมส์จะเดินทางมาถึงพรีมัสเกิดโรคระบาดแพร่กระจายไปทั่วนิวอิงแลนด์ในระหว่างปีคริสต์ศักราช1614ถึง1620โรคระบาดในครั้งนั้นคือโรคที่ชาวยุโรปนำมาแพร่สู่อินเดียนแดงทั้งสิ้นเช่นฝีดาษหรือไข้ทรพิษโรคฉี่หนูและก็โรคอื่นๆที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าอินเดียนแดงไม่มีภูมิต้านทานโรคเหล่านี้พวกเขาจึงล้มตายยกเผ่ายกเว้นอินเดียนแดงเผ่าพาทูเซตเพียงคนเดียวที่รอดมาได้เพราะว่าถูกจับเป็นทาสแล้วก็ส่งลงเรือไปยุโรปในปีคริสต์ศักราช1614นักคาทาที่ชื่อโทมัสฮันช์ล่าอินเดียนแดงเพื่อเอาไปขายในสเปนสำหรับอินเดียนแดงเผ่าพาทูเซตที่รอดชีวิตจากโรคระบาดมาได้นั้นมีชื่อว่าดิสควอนตัมหรือรู้จักกันในนามสควอนโตคนนี้แหละค่ะเป็นคนที่มีความสำคัญทีเดียวแล้วก็มีบทบาทอย่างมากในการดำรงอยู่ของคนผิวขาวในเวลาต่อมาตั้งแต่ก้าวแรกที่คนผิวขาวจากเรือเมย์ฟลาวเวอร์ก้าวขึ้นฝั่งอินเดียนแดงทุกเผ่าก็ประชุมกันอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะอินเดียนแดงเผ่านาอูเซตแจ้งเรื่องที่คนผิวขาวบุกรุกหลุมศพแล้วก็ขโมยข้าวโพดที่เก็บไว้เพาะปลูกในปีหน้าไปอินเดียนแดงส่วนมากก็ลงความเห็นว่าให้เผาเรือให้เผาเรือลำเล็กที่นำขึ้นฝั่งมาแล้วก็ฆ่าคนผิวขาวหรือที่พวกอินเดียนแดงเรียกว่าพวกอังกฤษให้หมดแต่ในช่วงนั้นเป็นฤดูหนาวอากาศหนาวจัดจึงไม่ใช่เวลาอันเหมาะสมในการจู่โจมพวกชาวอาณานิคมพวกอินเดียนแดงจึงเฝ้ามองอยู่ห่างๆเพราะรู้ดีว่าคนผิวขาวเหล่านี้อ่อนแอแล้วก็ลดจำนวนลงเรื่อยๆเนื่องจากอากาศหนาวแล้วก็ขาดแคลนอาหารพวกพิลกริมส์รู้ว่าอินเดียนแดงจับตามองอยู่เงียบๆอย่างมีแผนการบางอย่างในใจก็เลยทำให้พวกพิลกริมส์ต้องฝังศพในตอนกลางคืนเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้อินเดียนแดงนับจำนวนประชากรชาวอาณานิคมได้หัวหน้าเผ่าที่ชื่อแมสซาซอยซึ่งนอกจากจะเป็นหัวหน้าเผ่าโพคาโนเคตแล้วยังเป็นหัวหน้าใหญ่ของสมาพันธ์อินเดียนแวมพโนกอีกด้วยแมสซาซอยซจับตามองคนผิวขาวอย่างใกล้ชิดแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรดีกับผู้บุกรุกแม้จะประชุมกันครั้งใหญ่ในระหว่างหมู่หัวหน้าเผ่าอินเดียนแดงแล้วก็ตามนอกจากนี้ยังมีสควอนโตผู้ที่เป็นสมาชิกคนสุดท้ายของเผ่าพาทูเซตที่สมาชิกเผ่าล้มตายจากโรคระบาดจนหมดทั้งเผ่าแต่สควอนโตรอดมาได้เพราะว่าเขาถูกจับไปขายเป็นทาสที่ยุโรปและเมื่อเขาหวนกลับคืนสู่แผ่นดินเกิดอีกครั้งเขาก็พบว่าพ่อแม่ญาติพี่น้องและอินเดียนแดงในเผ่าของตนจากไปจนหมดสิ้นแม้ว่าเมสซาซอยจะอนุญาตให้อยู่ร่วมเผ่าไ
เพราะถือเป็นอินเดียนแดงเผ่าพาตูเซตคนสุดท้ายที่เหลืออยู่แต่สควอนโตก็แยกตัวออกมาอาศัยยังโดดเดี่ยวในป่าหลังจากนั้นไม่นานก็พบว่าพวกพิลกริมส์เข้ามาสร้างบ้านเรือนในดินแดนที่เคยเป็นที่พำนักของเผ่าตนสควอนโตนั้นไม่ต้องการสู้รบกับชาวยุโรปจึงเสนอความเห็นต่อเมสซาซอยว่าอินเดียนแดงควรจะเป็นมิตรกับคนผิวขาวแต่ก็ไม่ใช่ว่าอินเดียนแดงทุกเผ่าจะเห็นดีเห็นงามกับการนิ่งเฉยหรือว่าจับตามองอยู่ห่างๆอินเดียนแดงบางเผ่าอย่างเผ่านารากันเซตเขียดแค้นชิงชังที่พวกพิลกริมส์ขโมยข้าวโพดของอินเดียนแดงไปรวมถึงเผ่าแมสซาชูเซตส์ที่ไม่เคยไว้ใจคนผิวขาวมาก่อนหน้านี้พวกพิลกริมส์ขึ้นฝั่งที่พรีมัสแบบจำใจเนื่องเพราะความล่าช้าในการเดินทางทำให้มาถึงทวีปใหม่ในฤดูหนาวซึ่งฤดูหนาวแถวๆนิวอิงแลนด์นั้นหนาวจัดมีหนำซ้ำเกิดโรคระบาดในเรือทำให้ต้องรีบตัดสินใจลงหลักปักฐานพรีมัสจึงเป็นทางเลือกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แม้ว่าจะหวาดกลัวอินเดียนแดงและการเจ็บไข้ได้ป่วยขนาดไหนพวกเขาก็ต้องเร่งสร้างบ้านเรือนท่ามกลางหิมะและความหนาวเหน็บในปลายเดือนธันวาคมปีคริสต์ศักราช1620เราทิ้งเอาไว้ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะคะว่าพวกพิลกริมไม่มีทางเลือกพวกเขาจะต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่แม้ว่าจะยังไม่พร้อมก็ตามแล้วก็หลังจากนี้นะคะดินแดนที่เป็นโลกใหม่เป็นชีวิตใหม่ของพวกเขานั้นมันมีอะไรที่จะต้องเรียนรู้ที่จะต้องปรับตัวอีกบ้างตอนหน้ามาฟังกันนะคะแต่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าไม่รู้ว่าจะเห็นใจใครดีชาวอาณานิคมก็น่าเห็นใจแต่อินเดียนแดงก็น่าเห็นใจใช่ไหมเพราะว่าเขาก็อยู่ของเขาอยู่ดีๆครับจริงๆเรื่องนี้เป็นเพราะว่าการสื่อสารอะไรนั้นเนี่ยไม่เข้าใจกันก็เลยมีปัญหาเดี๋ยวต่อไปนะคะจะมีคนมาช่วยสื่อสารค่ะอ๋อก็คือสควอนโตเดี๋ยวจะมีล่ามเพราะว่ามีอินเดียนแดงบางคนนะคะที่ถูกจับพระจับผูตกกระไดพลอยโจรต้องไปอยู่กับชาวผิวขาวแล้วก็สามารถที่จะพูดภาษาอังกฤษได้ครับเขาก็ได้กลับมาเป็นล่ามแล้วก็มาช่วยเชื่อมความเข้าใจระหว่างคนผิวขาวกับอินเดียนแดงค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ต้องติดตามต่อตอนหน้านะคะกับเรื่องราวในหนังสือที่ชื่อว่านาวาสู่โลกใหม่อเมริกา The Mayflower ของเจริญขวัญแพรกทองบราฮัสกี้สำนักพิมพ์จิปซีค่ะแต่วันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง This is Thai PBS Podcasts ถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ